iOS 13.5 ถูกปล่อยออกมาให้อัปเดตกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์หลักๆกันว่าใน iOS 13.5 เวอร์ชันนี้มีจุดไหนที่เปลี่ยนแปลงบ้างผมต้อมไอมดพาไปชมฟีเจอร์เหล่านั้นครับiOS 13.5 ที่ปล่อยออกมาให้อัปเดตนะครับรองรับอุปกรณ์หลายรุ่นนะครับรุ่นที่สามารถอัปเดตได้ก็จะมี iPhone 6s และใหม่กว่าครับ iPhone 6s 6s Plus iPhone SE iPhone 7ทุกรุ่น iPhone 8ทุกรุ่น iPhone XS XR XS Max แล้วก็ iPhone 11ทุกรุ่นนอกจากนี้ครับ iPhone SE รุ่นที่2ก็ยังสามารถอัปเดตได้เช่นกันนะครับสำหรับวิธีการอัปเดต iOS 13.5 เราสามารถทำผ่านตัวเครื่องก็ได้หรือว่าจะทำผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับถ้าต้องการทำผ่านเครื่องนะครับให้เข้าไปที่เมนูการตั้งค่าหรือว่า setting จากนั้นไปที่เมนูทั่วไปหรือว่า general เลือกรายการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือว่าเมนูซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับก็จะพบกับรายละเอียดในการอัปเดตนะครับเราสามารถทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยเรามาชมการเปลี่ยนแปลงใน iOS 13.5 ในส่วนที่เด่นๆกันนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชัน Music หรือว่าแอปเพลงนะครับเราสามารถที่จะทำการแชร์เพลงจาก Apple Music นะครับไปยัง Story ของทางฝั่ง IG Story แล้วก็ Facebook Story ได้นะครับจากนั้นเลือกเพลงนะครับเลือกที่จุด3จุดตรงนี้หลังจากนั้นเลือกไปที่เมนูแชร์จากนั้นเลือกไปที่แอปพลิเคชัน Instagram หรือว่า Facebook ก็ได้ครับผมจะลองเลือกไปที่ Instagram iOS 13.5 จะทำการ Create Story หรือว่าสร้าง Story ขึ้นมาแล้วก็จะแสดงหน้าปกของเพลงนั้นๆ นะครับขึ้นมาแล้วหลังจากนี้เราสามารถที่จะส่งไปยังสตอรี่ของ Instagram ของเราได้เลยสำหรับจุดที่2ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักๆนะครับก็คือในเรื่องของ Face ID แล้วก็ Passcode ถ้าเราสวมใส่หน้ากากอนามัยตัว iPhone นั้นจะตรวจจับแล้วก็แสดงหน้าต่างของการปลดล็อกด้วย Passcode ขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งรวดเร็วมากกว่าในเวอร์ชั่นก่อนหน้าสำหรับฟีเจอร์ตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนี้นะครับปกติเวลาที่เราสวมใส่หน้ากากนะครับเข้าไปที่บริเวณใบหน้ามันจะมีการสแกนได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนใหญ่คือจะสแกนไม่ได้เวลาที่เรายก iPhone ขึ้นมาเพื่อที่จะทำการสแกนใบหน้าใช่ไหมครับมันจะต้องรอสักระยะหนึ่ง 1-2 วิก่อนที่ iPhone จะบอกว่าไม่สามารถปลดล็อกด้วย Face ID ได้และบังคับให้เรานั้นใส่รหัสผ่านแทนนะครับซึ่งมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่หน่วงๆนะฮะเพราะว่าจะทำการเช็คใบหน้าก่อนนะครับถ้าเช็คไม่ผ่านแล้วถึงจะให้กรอกรหัสแต่ว่าใน iOS 13.5 ล่าสุดนี้นะครับ iPhone จะสามารถรู้ได้เลยว่าเราสวมหน้ากากทับใบหน้าอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีวัตถุอะไรมาบดบังใบหน้าอยู่ไหมหลังจากนั้นคือ iPhone จะแสดงหน้าต่างของการใส่รหัสผ่านได้เลยค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบความแตกต่างให้ชมกันนะครับระหว่าง iOS ก่อนหน้านั้นใช้ iPhone 11ติดตั้ง iOS 13.3.1 อยู่นะครับแล้วก็เทียบกับ iPhone 11 Pro Max เครื่องนี้ผมติดตั้ง iOS 13.5 เรียบร้อยเลยนะครับจะมาดูความแตกต่างว่าทั้ง2เครื่องนั้นเมื่อเราสวมใส่หน้ากากแล้วทำการปลดด้วย Face ID นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ผมติดตั้งหน้ากากอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวจะลองทดสอบดูว่าการสแกนใบหน้าของ iPhone 11เทียบกับ iPhone 11 Pro Max นะครับจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบกันนะครับปกติเวลาที่เราจะสแกนใบหน้านะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูล็อกหน้าจอแล้วแตะหน้าจอนะครับหลังจากนั้น iPhone จะทำการสแกนแล้วปลดไม่ได้นะครับเราจะต้องปัดหน้าจอขึ้นเราจะเห็นว่ากว่าที่หน้าต่างของแป้นกดตัวเลขนะครับจะแสดงขึ้นมานั้นจะค่อนข้างใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวเราลองอีกรอบนึงล็อกปลด1 2อ่ะกว่าหน้าต่างนี้จะขึ้นมาก็จะสักประมาณ2วินะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบเทียบกับ iPhone 11 Pro Max ที่ติดตั้ง iOS 13.5 ล่าสุดดูนะครับผมจะลองล็อกหน้าจอแล้วหลังจากนั้นจะลองปลดนะครับล็อกแตะเพื่อปลดจะเห็นว่าหน้าต่างของตัวเลขสำหรับการใส่รหัสผ่านนั้นโผล่ขึ้นมาทันทีเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบทั้ง2เครื่องให้ดูเลยนะครับแต่ปลดเห็นไหมครับว่าความต่างนั้นจะเห็นค่อนข้างชัดเจนต่อมาในจุดที่3เป็นเรื่องของระบบ FaceTime นะครับหากเราเข้ามาที่เมนูการตั้งค่าแล้วก็ FaceTime จากนั้นให้ดูไปที่เมนู Speaking นะครับตรงนี้ค่าจะถูกเปิดเอาไว้การทำงานของเมนูนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเราทำวิดีโอคอลผ่าน FaceTime เป็นกลุ่มนะครับถ้าสมมติว่าคนใดคนนึงพูดขึ้นมาหน้าต่างของ FaceTime
รูปของคนคนนั้นจะใหญ่ขึ้นนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าใช้งานมันก็จะมีการสลับกันไปสลับกันมาทำให้ปวดหัวนะครับดังนั้นฟีเจอร์ตรงนี้ครับเราสามารถเลือกที่จะปิดหรือเปิดได้นะครับถ้าใครไม่ต้องการให้หน้าจอของคนที่กำลังพูดนั้นมีขนาดใหญ่เราก็สามารถเลือกปิดที่เมนูนี้ได้เลยนะครับสำหรับจุดเปลี่ยนแปลงที่4ที่อยากจะแนะนำนั่นก็คือในเรื่องของการแจ้งเตือนเกี่ยวกับโควิด-19 นะครับให้เราเข้าไปที่เมนูความเป็นส่วนตัวหรือว่า Privacy นะครับและเลือกไปที่สุขภาพด้านบนสุดจะเป็นเมนูใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือการบันทึกข้อมูลการสัมผัสกับเชื้อโควิด-19 เดี๋ยวจะสรุปฟีเจอร์ดังกล่าวให้ฟังแบบนี้ครับอย่างแรกครับคือค่าปกตินั้นจะถูกปิดเอาไว้อยู่อันดับที่2ฟีเจอร์นี้ยังไม่รองรับการใช้งานในประเทศไทยอันดับที่3หลักการทำงานของฟีเจอร์นี้ก็คือถ้าสมมุติว่า3วัน5วันที่ผ่านมาเราเคยไปพบปะกับคนคนหนึ่งและสมมุติว่าวันนี้คนคนนั้นไปทำการตรวจแล้วพบว่าคนคนนั้นติดเชื้อโควิด-19 ระบบจะทำการแจ้งเตือนมายังเราครับว่าเราเคยอยู่ใกล้ชิดกับคนคนนั้นนะครับนี่ก็คือจะเป็นระบบที่ทาง Apple กับ Google นะครับร่วมกันพัฒนาขึ้นมาสิ่งที่ทาง Apple กับ Google พัฒนาขึ้นมาก็คือเป็น API ที่จะสามารถแจ้งเตือนได้เท่านั้นครับแต่การใช้งานนั้นจะต้องมีแอปพลิเคชัน1ตัวก่อนนะครับถึงจะสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ซึ่งในประเทศไทยเองก็ยังไม่มีแอปพลิเคชันเหล่านั้นนะครับเดี๋ยวในเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 Exposure Notification นี้ผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแยกเป็นวิดีโอถัดไปนะครับต่อไปมาดูในเรื่องประสิทธิภาพโดยรวมแล้วก็แบตเตอรี่กันบ้างนะครับหลายคนสอบถามเข้ามาว่าหลังการอัปเดต iOS 13.5 แล้วประสิทธิภาพของแบตเตอรี่นั้นเป็นอย่างไรณตอนนี้ครับเวลา 14:57 นใน iPhone 11 Pro Max ของผมนั้นแบตเตอรี่เหลืออยู่ที่ 72%ซึ่งผมถอดสายชาร์จช่วงประมาณ 7:00 ของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้อมูลของแบตเตอรี่กันมาที่เมนูการตั้งค่านะครับหรือว่า setting จากนั้นเลือกแบตเตอรี่แล้วเรามาดูในหน้าของแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเรา6:00 ปลายๆหรือว่า7:00 ต้นๆนะครับก็คือแบตเตอรี่ของผมจะอยู่ที่ระดับ 100% แล้วหลังจากนั้นครับค่อยๆลดลงมานะครับจนตอนนี้เวลา 14:58 นะครับแบตเตอรี่จะอยู่ที่ประมาณ 72% นะครับซึ่งอัตราการลดนั้นเราก็จะเห็นดังกราฟนี้นะครับต่อไปเรามาดู10วันย้อนหลังผมใช้ iOS 13.5 มาตั้งแต่เบต้าแรกๆนะครับจนมาถึงเวอร์ชันล่าสุดคือเวอร์ชันเต็มกราฟแท่งเขียวๆจะชี้ให้เราเห็นว่าการใช้งานแบตเตอรี่ของเรานั้น10วันย้อนหลังที่ผ่านมาเนี่ยมีการใช้งานแบตเตอรี่ไปเท่าไหร่ผมให้ดูวันอังคารที่แล้วครับกราฟแท่งที่3ตรงนี้นะครับสีน้ำเงินกับสีเขียวจะพบว่ากราฟแท่งสีเขียวผมใช้แบตเตอรี่หมดไปสักประมาณเกิน 75-80% นะครับหรือราวๆ 80% ราวนั้นผมสามารถใช้งานของตัวเครื่องนะครับตอนเวลาที่เปิดหน้าจอนะอยู่ประมาณ10ชั่วโมงและแบตเตอรี่ก็ยังเหลืออยู่นะครับแต่ว่าการใช้งานโดยรวมของผมนั้นจะอยู่ที่ทั้งหมดโดยรวมก็คือประมาณ12ชั่วโมงกว่าๆอันนี้คือประสิทธิภาพโดยรวมของแบตเตอรี่ที่เห็นนะครับซึ่งถามว่าทำได้ดีไหมก็ต้องบอกว่าทำได้ดีนะครับส่วนประสิทธิภาพเรื่องความเร็วในการประมวลผลในการตอบสนองต้องบอกว่ามันก็พอๆกับ iOS ที่ผ่านมาแต่เท่าที่ใช้งานมานะครับสำหรับการแฮงการค้างตัวนั้นก็ไม่พบปัญหาแต่อย่างใดนะครับส่วนแอปพลิเคชันอื่นๆก็ยังสามารถใช้งานได้อย่างปกตินะครับจุดต่อไปที่เราจะมาดูนะครับก็คือในเรื่องของ Apple Watch นะครับใน iOS 13.5 หลังจากที่เราอัปเดตมาแล้วและอัปเดต Watch OS ให้เป็นเวอร์ชั่น 6.2.5 นะครับหลังจากเราเข้ามาที่แอปพลิเคชัน Apple Watchแล้วก็ไปที่เมนู Face Gallery เราจะเห็นหน้าปัดใหม่ขึ้นมานะครับที่ชื่อว่า Apply Digital แล้วก็ Apply Analog ซึ่งหน้าปัดเหล่านี้มีเพิ่มขึ้นมาใหม่ในเวอร์ชันนี้นะครับสำหรับคลิปต่างๆวิธีการใช้งานนะครับผมได้จัดทำเอาไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวยังไงแนบไปที่ใต้คลิปนี้ให้ดูอีกทีนึงถ้าใครมี Apple Watch นะครับก็สามารถไปทำตามได้ส่วนหน้าปัดต่างๆนะครับใน Apple Watch Series 4 Series 5นั้นจะสามารถใช้งานได้ครบครันมากกว่าส่วนใน Apple Watch Series 3และเก่ากว่านั้นก็จะใช้งานหน้าปัดของพรายได้บางอันเท่านั้นนะครับ iOS 13.5 นั้นมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะหลากหลายจุดนะครับอย่างที่ผมได้นำเสนอไปทางฝั่งของ iPad OS เองก็มีอัปเดต iPad OS 13.5 เช่นกันครับและนอกจากนี้ครับยังมี iOS 12.4.7 ที่ทาง Apple ได้ปล่อยอัปเดตให้กับ iPhone รุ่นเก่านะครับผมได้แนบรายละเอียดของการอัปเดตนั้นไว้ที่ใต้คลิปนี้ยังไงก็ลองไปอัปเดตกันตามๆกันดูนะครับหากใครได้ลองอัปเดต iOS เวอร์ชันนี้แล้วงั้นก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่าหลังจากอัปเดตแล้วตัวเครื่องทำงานดีขึ้นหรือเปล่า
และเช่นเคยครับถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ที่คลิปนี้แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเรานะครับเราจะมีข่าวของ Apple มาอัปเดตให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องทุกๆวันเลยนะครับผมต้องไอ้เมื่อขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ไว้พบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ Let's go.